เพื่อนๆคะเบื่อลุคเดิมๆของรุ่นพี่ไหมคะปอเนี่ยก็โคตรเบื่อเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งโฉมให้รุ่นพี่นะคะกลายเป็นสาวแม่จ้าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าปากค้างตาค้างกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโอสนาเนี่ยจะชอบหรือเปล่าโอสนาของพี่รับอะไรดีจ๊ะDamn. โอสนะเธออยู่ไหนฉันมาหาเธอแล้ววันนี้นะคะปอก็มาเล่นเป็นรุ่นพี่นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าแต่งตัวเป็นสาวแม่จะแม่ปอเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไม่เคยเห็นรุ่นพี่นะคะในลุคแบบนี้แน่ๆค่ะบอกเลยว่านี่นะคะจะเป็นครั้งแรกของปอแล้วก็ของทุกคนเลยนะคะรุ่นพี่ทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงอยากจะเป็นสาวเมดล่ะคะพอดีว่าฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อลุคอะไรเดิมๆน่ะวันนี้เนี่ยก็เลยแต่งตัวมาเพื่อเอาใจโอสนะเลยนะดูเสื้อผ้าทรงผมสิบอกเลยว่าโคตรน่ารักเลยแหมแห่แล้วก็ตรงจมูกเนี่ยนะก็มีพลาสเตอร์นะคะแปะอยู่ด้วยเดี๋ยวปอจะพาทุกคนนะคะมาดูว่าOC ของรุ่นพี่ลุคนี้นะคะจะปังแค่ไหนนะทุกคนจะบอกว่ารุ่นพี่นะคะมีวิชาป้องกันตัวด้วยนะเดี๋ยวทุกคนดูนะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เข้ามาดีเป็นไงล่ะทุกคนมันคือท่ากระโดดเตะเว้ยเดี๋ยวปอจะมาลองหัวเราะแบบเต็มๆดูแล้วกันนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะคือมันเป็นท่าคอมโบในการต่อสู้เห็นไหมเอาสิโดยรวมแล้วเนี่ยคือโคตรดีเลยนะคะอันนี้คือเป็นท่านั่งของรุ่นพี่หรอทุกคนดูดิตลกมากเดี๋ยวรุ่นพี่ครับไม่ทราบว่าปวดหลังหรือเปล่านะทำไมถึงก้มตัวขนาดนั้นล่ะอ๋อก็พอดีว่าฉันเนี่ยจะต้องย่องมาหาโอสนะนะสิเพื่อมาเซอร์ไพรส์โอสนะยังไงล่ะเฮ้ยมันตลกมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรุ่นพี่คือช่วยนั่งดีๆหน่อยได้ไหมบ็อกเซอร์เนี่ยมันออกมาเจอนอกโลกแล้วนะครับรุ่นพี่เป็นท่านั่งขัดสมาธิทุกคนแล้วเวลาที่รุ่นพี่นั่งท่านี้นะคะก็จะมีการทำมือการทำสีหน้าเล็กน้อยนะคะเป็นลุคที่แบบว่าโคตรน่ารักเลยอ่ะเอาล่ะโอสนะฉันมาหาเธอแล้วเธอจำได้ไหมว่าฉันน่ะเป็นใครน่ะฉันคือคนที่เธอเนี่ยนะต้องการยังไงล่ะโอสนะฮัลโหลช่วยมองหน้าฉันหน่อยสิ อันนี้คือเราก็แบบว่ายืนจ่อหน้าโอสนะเลยนะจูจุ๊บจูจุ๊บเฮ้ยลุคนี้เนี่ยมันน่าเบื่อแล้วปัจจุบันตอนนี้เนี่ยต้องเป็นลุคนี้เท่านั้นแหมก็ฉันเนี่ยนะได้ข่าวมาว่าผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายแบ๊วๆนิ่งๆใช่ไหมล่ะลุคนี้แหละตอบโจทย์นะคะทำไมเธอถึงไม่ทักทายฉันเลยล่ะแบบนี้มันต้องโดนนี่แน่นี่แน่กระโดดเตะไปเลยค่ะทุกคนแต่ว่าปอก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะมาหาทางนะคะในการกำจัดรุ่นพี่คนเก่าล่ะคะทุกคนมันมีอย่างหนึ่งนะคะที่ปอเนี่ยอยากจะมาลองมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองหัวเราะต่อหน้ารุ่นพี่ดูนะคะเพื่อนๆWhat the hell is wrong with you? ทำอะไรของเธอเนี่ยออกไปนางตัวปลอมไม่นะคะเพราะว่าปอเนี่ยนะจะมาทำให้ตัวเราเนี่ยคั่งค่ะเฮ้ยดูดิทุกคนฉันต้องกำจัดรุ่นพี่ล้างปลอมให้ได้มาแล้วและตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องตายยังไงล่ะเราตายไปด้วยกันนะจ๊ะลุงพี่เอ้ยเป็นยังไงล่ะ Oh my god
แล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีรุ่นพี่แล้วล่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยก็จะมาเป็นรุ่นพี่แทนยังไงล่ะคือตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างเก็บกดมากๆเลยล่ะหรือว่าวันนี้ผมอ่ะจะมาลักพาตัวผู้หญิงกลับบ้านดีไหมล่ะครับคือบอกตามตรงเลยนะว่าผมเนี่ยก็ค่อนข้างเบื่อโอสนาน่ะหานี่ลุงพี่เบื่อโอสนาเหรอเนี่ยพอดีว่าผมเนี่ยกำลังต้องการสาวรับใช้อีกคนนึงพอดีเลยล่ะสวัสดีครับวิทำไมผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆเราเนี่ยถึงตัวเตี้ยกว่าเราอีกวะนี่ทำไมนายตัวเตี้ยกว่าผมอีกล่ะครับดูดิก็คือเราอะตัวสูงกว่าเขาอีกนะคะเนี่ยไม่ทราบว่าไปกินอะไรมาคะเนี่ยทำไมถึงได้ตัวสูงขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับนี่ฮะกำลังอัพสกิลอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าให้เทียบนะคะระหว่างบูโดแล้วก็รุ่นพี่ในร่างนี้นะคะบอกเลยว่ายังไงบูโดนะคะก็หล่อกว่าตัวเราอีกนะคะเพราะว่านะเหตุผลที่บูโดเนี่ยหล่อกว่ารุ่นพี่นะคะก็คือทรงผมเว้ยคือเอาจริงๆนะโครงหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะแต่ว่าต่างกันแค่ทรงผมค่ะปอเลยคิดว่าทรงผมของบูโดเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยหล่อกว่าตัวเรานะคะแหมที่นายเนี่ยนะหล่อกว่าฉันเนี่ยก็เพราะไอ้ทรงผมหงอนไก่นี่แหละขอบคุณมากนะอินฟอจังฟืบเราได้ยาสลบมาแล้วตลกอยู่เหมือนกันนะมันเป็นลุคที่โคตรตลกเลยลุงพี่เอ้ยไม่ชินตาเท่าไหร่เลยนะสวัสดีครับคุณครูผมน่ารักไหมครับแล้วก็เราเนี่ยนะจะต้องเข้ามาหยิบเข็มฉีดยาที่อยู่ในห้องนี้นะดูท่าทางแล้วเนี่ยเธอจะชอบผมนะเพราะว่าเธอเนี่ยยิ้มให้ผมด้วยน่ะงั้นคุณช่วยตามผมมาหน่อยได้หรือเปล่าล่ะครับได้สิคะแหมวันนี้ลุงพี่เนี่ยแต่งตัวน่ารักเชียวนะคะก็นิดนึงนะครับพอดีผมเนี่ยมาคอสเพลย์เนี่ยเพื่อเอาใจสาวๆเลยนะปิดประตูได้เลยแล้วก็หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาเรากลับบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณโคโคโร่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนดูแลคุณเองนี่จะบอกว่าที่บ้านของผมเนี่ยนะมีสวนแปลงด้วยล่ะแล้วก็มีผักให้ปลูกด้วยนะแถมมีสวนแครอทด้วยแต่ผมเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าสนุกเท่าไหร่เลยล่ะเอางี้แล้วกันบูโดนายพอจะว่างตามผมมาหรือเปล่ายังไงพอดีผมอะนะมีเรื่องที่อยากจะคุยด้วยอะผมอะคาใจมานานแล้วได้ข่าวมาว่าโอสนาเนี่ยก็แอบชอบคุณเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องกำจัดคุณออกไปเพราะว่าคุณเนี่ยนะก็เป็นคู่แข่งของผมเหมือนกันน่ะโรงเรียนยันเดเลเนี่ยนะจะต้องมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่หล่อที่สุดเอาล่ะเพราะฉะนั้นลาก่อนแล้วกันเป็นยังไงล่ะบูโดนายบังอาจจะมาเป็นคู่แข่งของผมยังไงล่ะคือปอเพิ่งเห็นท่านี้อ่ะมันคือท่าที่แบบว่าเหมือนกำลังตั้งการ์ดอยู่ปะใช่ไหมและตอนนี้บูโดนะคะก็ได้โดนรุ่นพี่เนี่ยฆ่าเรียบร้อยแล้วนะคะผม 2,000 years later เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นพี่ในลุคสาวเมดนะคะคือถ้าถามว่าปอเนี่ยชอบไหมนะคะก็คือก็บอกเลยว่าโคตรชอบเลยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยก็ไม่เคยเห็นรุ่นพี่นะคะในลุคแบบนี้เลยนะอันนี้คือเป็นครั้งแรกของปอเลยนะจ๊ะอะไรพวกเธอไม่ต้องตกใจฉันเนี่ยก็แค่จะมานั่งพักตรงนี้เองนะ
ดูสิมีแต่คนตกใจนะคะที่เห็นเราเนี่ยในรุกแบบนี้นะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบรุ่นพี่นะคะในลุกนี้กันไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะก็เม้นบอกปอได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะวันนี้รุ่นพี่ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน